ฉบับต่อไปก็เป็นของท่านณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับเป็นฉบับที่8ขอเชิญนะครับกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนากับผมได้เสนอยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นโดยมีหลักการและเหตุโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้ครับด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขยายกระจายไปทั่วทั้งประเทศมีบุคลากรและงบประมาณจำนวนมากแต่ยังอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนเองของท้องถิ่นลดประสิทธิภาพการบริหารลงซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ประชาชนที่ต้องรับผิดชอบอีกทั้งรองรับการมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งระดับจังหวัดในอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเพื่อจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นขึ้นมารองรับดังกล่าวครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอเสริมอีกสักเล็กน้อยครับเพราะว่ายัตติการกระจายอำนาจที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติได้ร่วมกันยื่นเนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยมีนายแพทย์ถึง3ท่านนะที่ยื่นยัตติเรื่องการกระจายอำนาจในครั้งนี้ก็คือท่านนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ในแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์ทำไมผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าขนาดระดับคนที่เป็นแพทย์มีมันสมองสูงยิ่งของบ้านเมืองของเรายังให้ความสำคัญต่อการกระจายอำนาจเพราะฉะนั้นครับยัตตินี้รัฐบาลสมควรจะต้องรับไปดำเนินการอย่างจริงจังครับท่านประธานที่เคารพครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการจะให้เหตุผลก็คงจะซ้ำกับหลายๆท่านแต่จำเป็นครับจำเป็นต้องขออนุญาตท่านประธานพูดถึงเหตุผลสักเล็กน้อยครับเชิญนะครับเรื่องการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นเนี่ยนะครับหลายท่านบอกว่าเปรียบเสมือนหนีเสือปะจระเข้เราจะกระจายอำนาจลงไปมันมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วไปตั้งเป็นกระทรวงมันก็เหมือนกับรวมศูนย์เช่นเดียวกันผมไม่ติดใจนะครับท่านประธานครับเราจะใช้คำว่ากระทรวงหรือจะใช้คำว่าสำนักงานคณะกรรมการการท้องถิ่นแห่งชาติเหมือนกับสภาพัฒน์อย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้คำว่าสำนักงานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งชาติก็ได้ผมไม่ติดใจครับเพียงแต่ว่าให้ยึดหลักไว้ว่าหน่วยงานที่เกิดใหม่นั้นมีปรัชญาอย่างเดียวคือกระจายอำนาจอย่างแท้จริงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายอะไรไปบ้างครับ 1. กระจายอำนาจในการตัดสินใจ 2. กระจายอำนาจทางด้านงบประมาณ 3. กระจายอำนาจทางการบริหารบุคคล4. กระจายอำนาจทางด้านเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขายังแท้จริงเนี่ยนะครับถ้ายังอยู่อย่างนี้ยังอยู่ภายใต้กระทรวงที่มีจะเรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันก็ได้เพราะท้องถิ่นมันต้องกระจายอำนาจให้เขาแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับก็จะรวมศูนย์เอาไว้มีกรมการปกครองนะเป็นอำนาจสูงสุดอยู่ในจังหวัดของแต่ละจังหวัดมันจะไปได้ยังไงครับที่เขาจะกระจายอำนาจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอุปสรรคมากมายภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผมยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไฟไหม้ที่เทศบาลต
ำบลสะยายโสมอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยหัวหน้าพรรคชาติไทยคุณกัญจนาศิลปะอาจารย์ไปบริจาค 100,000 ท่านสส.นพดลมาศีในฐานะที่อยู่อำเภออู่ทองก็ไปดูแลท่านประธานครับเขาสะท้อนเรื่องอะไรมาครับเรื่องระเบียบว่าด้วยการใช้เงินสะสมครับเพราะว่าการใช้เงินสะสมไปออกระเบียบว่าได้แต่เฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการจะซื้อรถดับเพลิงเนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเทศบาลเนี่ยมีรถดับเพลิงที่มีอายุมากกว่า20ปีครับท่านประธานเพราะฉะนั้นระเบียบอย่างนี้ควรจะมีการแก้ไขถ้ายังอยู่ภายใต้อย่างนี้ความไม่เสมอภาคความเหลื่อมล้ำระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานครับยังเห็นอยู่จำนวนมากบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิ่งเก่งไปได้งบประมาณนะจากกรมมานะไม่ได้กำหนดกติกาที่จะกระจายอำนาจอย่างแท้จริงที่มันจะไปลดความเหลื่อมล้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะต่อพี่น้องประชาชนครับท่านประธานที่เคารพครับหลายท่านพูดถึงเรื่องกระจายอำนาจขออนุญาตเอ่ยนามครับครูบัณฑิตสังพุ่มเนี่ยนะครับท่านได้พูดถึงว่าท่านนายกหรือท่านประธานชวนหลีกภัยของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งท่านประธานจำได้นะครับภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535เกิดอะไรขึ้นครับเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการกระจายอำนาจเกิดขึ้นนะครับหลายพรรคการเมืองชูนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจนะครับรัฐบาลท่านนายกชวนหลีกภัยเนี่ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2535ครับพอมาปี2537รัฐบาลได้มีการเสนอพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคม2538ครับนี่เป็นอานิสงส์ของท่านประธานครับที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดูแลกันเองดูแลประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะสรรหาที่จะเลือกผู้บริหารของเขาตัวแทนของเขานอกจากนั้นครับท่านประธานมันมีการพัฒนาต่อไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญและผมฝันมากทีเดียวครับโดยนายกบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยแล้วรัฐธรรมนูญได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งครับในหมวด5บัญญัติไว้อย่างนี้ครับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา78รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เองพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงเท่าเทียมกันทั่วประเทศวรรคนี้สำคัญนะครับวรรคนี้สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นผมฝันถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดครับมันจะค่อยๆลดการปกครองส่วนท้องถิ่นลงมันจะเป็นการกระจายอำนาจไปสู่ระดับจังหวัดเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเสียดายครับเสียดายว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2540ถูกรัฐประหารไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมเรียกร้องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าขณะนี้กำลังมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ใช้โมเดลของปี2540ตั้งสสรขึ้นมาทราบว่าขณะนี้ลงตัวแล้ว200ท่านสสรที่จะมีการเลือกตั้งนำบทบัญญัติที่ก้าวหน้าอย่างนี้กลับคืนมาครับเราจำเป็นอย่างยิ่งครับต้องมีการพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมเนี่ยนะครับไม่ใช่ซ้อนกันอย่างนี้ไม่ใช่อบจ.ด้วยไม่ใช่แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็น
ผู้บริหารระดับจังหวัดอีกทั้งงบประมาณก็ซ้อนกันบุคลากรก็ซ้อนกันบางจังหวัดไปกันได้ก็ดีถ้าไปกันไม่ได้ก็กระทบต่อย่าแพรกก็คือประชาชนท่านประธานที่เคารพครับหลายท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าทำไมถึงเรียกร้องให้มีการแยกออกมาปริมาณมันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนข้าราชการท่านเดชแพทย์กิติศักดิ์บอกไปแล้วนะครับเกือบ 700,000 คนงบประมาณก็เกือบ 30% ของงบประมาณประเทศนอกจากนั้นครับยังมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด76แห่งมีเทศบาล 2,442 แห่งมีอบต. 5,329 แห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก2แห่งนี่แหละครับจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนของคนไทยทั้งประเทศครับท่านประธานครับผมสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานเพราะว่าถ้าผมจะอภิปรายต่อไปก็จะซ้ำกับท่านในแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับผมสรุปอย่างนี้ครับว่าการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่นหรือจะเป็นรูปแบบใดก็ตามจะก่อให้เกิดประโยชน์หนึ่งหลักการประชาธิปไตยครับการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของพี่น้องประชาชนการกระจายอำนาจเป็นหัวใจสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยครับประการที่สองครับประสิทธิภาพที่ได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมหาศาลครับจากน้อยๆที่บอกเห็นได้ก็คือลดภาระหน้าที่ของรัฐบาลกลางลงจะได้ไปทำหน้าที่หลักหน้าที่สำคัญสำคัญให้กับประเทศชาติของเราต่อไปประการสุดท้ายครับที่ได้จริงๆคือได้ประชาชนครับนี่ขนาดกระจายอำนาจยังไม่ไปครบนะครับท่านประธานเอกสารฉบับนี้เป็นของสถาบันพระปกเกล้าครับความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆและความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะพ.ศ. 2562เขาสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศนะครับเขาสรุปเป็นอย่างนี้ครับข้อ9การติดต่อการใช้บริการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าที่11เนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับผู้ที่เคยใช้บริการหรือเคยติดต่อมีความพึงพอใจต่อการติดตามงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงร้อยละ 94.8 ครับท่านประธานสูงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราก็มีการก่อตั้งกระทรวงท้องถิ่นขึ้นมาหรือรูปแบบใดก็ตามเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านนายกครับ